ภาวาไวรัสโครโรนาอนุทินสั่งการแล้วห้ามเรือสำราญเวสเทอร์ดัมเทียบท่าแหลมฉบัง13กุมภาพันธ์นี้นายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าสั่งการไม่ให้เรือสำรานเวสเทอร์ดัมเข้าจอดเทียบท่าที่แหลมฉบัง13กุมภาพันธ์นี้หลังเกิดกระแสวิวตกไวรัตโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ จากกรณีที่มีรายงานว่าเรือสำรานเวสเทอร์ดัมพร้อมผู้โดยสารราว1,257คนถูกปฏิเสธไม่ให้เทียบท่าที่ท่าเรือฮานาบนเกาะโอกินาวาของประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กุมภาพันธ์รวมถึงฟิลิปปินส์ไต้หวันหลังจากเรือแวะจอดที่ฮ่องกงเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 ล่าสุดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์เวลา1นาฬิกานายอนุทีนชาญวิรุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ภาพบนเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวมีข้อความระบุว่าสั่งการแล้วไม่อนุญาตให้เทียบท่าโดยไม่มีคำอธิบายใดๆเพิ่มเติมสำหรับเรือสำราญเวสตดัมเดินทางออกจากสิงคโปร์เมื่อกลางเดือนมกราคม โดยมีผู้โดยสาร1,455คนลูกเรือ802คนโดยในจำนวนนี้มี687คนที่เดินทางต่อจากการล่องเรือเที่ยวก่อนก่อนจะแวะจอดที่ไทยกัมพูชาเวียดนามฮ่องกองและเดินทางออกจากไต้หวันเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์โดยมีจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่เมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นในวันที่15กุมภาพันธ์ ก่อนหน้าที่จะถูกนายอนุทินประกาศห้ามเข้าเทียบท่าในไทยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท Holland American Line บริษัทผู้ให้บริการเรือสำรานเวสต์ดัมสัญชาติอเมริกันอังกฤษมีถแถลงการว่าขณะน,นี้เรือเวสต์ดัมกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือแหลมฉบงังประเทศไทยและการเดินทางของผู้โดยสารบนเรือจะสิ้นสุดลงในวันที่13กุมภาพันธ์นี้ แถลงการดังกล่าวระบุว่าผู้โดยสารทุกคนจะขึ้นฝั่งที่แหลมฉบังและจะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่กรุงเทพเพื่อกลับประเทศโดยได้มีการสื่อสารเรื่องตารางการเดินทางใหม่นี้ให้ผู้โดยสารทุกท่านทราบแล้วและทางบริษัทจะคืนเงินค่าเดินทางให้แก่ผู้โดยสารทุกคนเต็มจำนวนทั้งนี้บริษัทฮอนแลนด์อเมริกันไลยืนยันว่าเรือของตนไม่ได้ถูกกักไว้เพื่อตรวจดูอาการว่า มีผู้ติดเชื้อโคโรนาหรือไม่ตามที่สื่อหลายแห่งรายงานและได้รับจดหมายยืนยันจากสถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ว่ามีความมั่นใจในรายงานทางการแพทย์และคุณภาพของพนักงานด้านการแพทย์ของทางบริษัทที่ทำงานอยู่บนเรือในการตรวจสอบประเมินอาการของผู้โดยสารบนเรือตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเนเธอร์แลนด์ E